สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับเรามีประเด็นเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับแล้วก็คุยกันกับกองทุนรวมเพื่อประเมินภาพรวมและสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงจังหวะแบบนี้นะครับรายการของเราจะเริ่มต้นกันที่ปัจจัยแวดล้อมกันก่อนว่าช่วงนี้มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจอะไรน่าสนใจบ้างตลาดกำลังให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราครับตัวเลขการส่งออกปีนี้หลายคนก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วนะครับว่าตัวเลขคงจะติดลบค่อนข้างแน่เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันในการส่งออกแต่ละเดือนก็ยังคงติดลบอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งประเด็นนี้ครับทางด้านรองนายกด้านเศรษฐกิจก็บอกว่าถ้าปีนี้ติดลบสักประมาณ 5% ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับเดือนสิงหาคมเราติดลบไป 6.69% เป็นตัวเลขติดลบที่มากที่สุดในรอบปีนี้และถ้านับตั้งแต่ต้นปีคือมกราจนถึงสิงหาเราติดลบอยู่ประมาณ 4.92% นะครับเพียงแต่ว่าท่านรองนายกนะครับดร.สมคิดเนี่ยก็มองในแง่บวกครับว่าปีหน้าการส่งออกของไทยน่าจะฟื้นตัวกลับมาได้นะครับจากการส่งออกยานยนต์ที่ฟื้นตัวขึ้นแล้วก็มองว่าตลาดส่งออกหลักอย่างยุโรปอย่างสหรัฐเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นมาอันนี้คือประเด็นแรกนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกอย่าง S&P หรือว่า Standard & Poor's เนี่ยล่าสุดก็ออกมาคงมุมมองเรตติ้งของประเทศไทยเอาไว้นะครับที่ระดับ BBB+ นะครับโดยมองว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยดีขึ้นกว่าในอดีตเนื่องจากปัจจุบันก็ไม่มีการชุมนุมประท้วงตามท้องถนนเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วนะครับทั้งนี้ครับ S&P ยังคงติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ให้น้ำหนักมากที่สุดว่าจะมีความต่อเนื่องหรือไม่ทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การลงทุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนจะเกิดผลสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกแห่งนี้จับตามองนะครับส่วนเรื่องของการส่งออกเนี่ยนะครับที่ปรับตัวลดลงมา S&P บอกว่าไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักเพราะว่าติดลบกันหลายประเทศนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวครับช่วงนี้ครับเราจะไปประเมินกันต่อว่าทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้แนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรติดตามผ่านช่วงหุ้นกับบล.ไอราครับในวันนี้นะครับผมพูดคุยกันกับคุณจิตรดาเลขาพันธ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบล.ไอราอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาก็ผันผวนอยู่พอสมควรมีบางจังหวะที่ปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับช่วงนี้ไอราเรามองทิศทางของตลาดยังไงบ้างครับก็ในมุมมองของเรานะคะเราก็มองว่าตลาดเนี่ยก็ยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะอาจจะอยู่ในกรอบเดียวกับที่เขาเคลื่อนไหวในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะคะก็บริเวณกรอบ1340จนถึง1400จุดนะคะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะคะแต่เราก็ยังคงมองประเด็นเดิมต่างประเทศนะคะที่ก็อาจจะให้น้ำหนักอยู่นะคะโดยก็มี2ประเด็นค่ะที่เรามองว่ายังมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะประเด็นแรกที่เรามองอยู่นะคะก็จะเป็นในตัวของอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะทางในเรื่องของระยะเวลาที่จะขึ้นนะคะแล้วก็ทางเฟดเองเนี่ยก็คงเหลือการประชุมนะคะ2ครั้งในปีนี้นะคะก็ประมาณปลายเดือนนี้1ครั้งนะคะวันที่27 28นะคะแล้วก็กลางเดือนธันวาคมนะคะวันที่15 16นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นด้วยนะคะว่าจะขึ้นครั้งแรกเนี่ยขึ้นที่เท่าไหร่นะคะประเด็นที่2นะคะก็คงจะเป็นเรื่องของตัวแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะโดยเฉพาะจากจีนนะคะที่ช่วงหลังๆเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะคะถือว่าก็ไม่ได้ดีมากนักนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าอัตราการเติบโตของจีนในปีนี้นะคะแนวโน้มการขยายตัวเนี่ยน่าจะต่ำที่สุดในรอบ25ปีนะคะแต่ตัวจีนเองนะคะก็มีความพยายามนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นนะคะเพิ่มสภาพคล่องนะคะรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยการใช้มาตรการผ่อนคลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะลดสัดส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงนะคะแล้วก็มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบนะคะแต่เราก็มองว่าอาจจะยังไม่เพียงพอนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าน่าจะยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่เป็นคู่ค้าของจีนค่ะครับมีหนึ่งเรื่องนะครับที่นักทุนดูจะอยากรู้เป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการขายสุทธิของต่างชาตินับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยขายเป็นหลักแสนล้านบาทแล้วดูหลังๆเหมือนจะเร่งตัวขึ้นด้วยเรามองทิศทางกระแสฟันโฟลว์ยังไงบ้างครับมีโอกาสที่ต่างชาติจะกลับมาซื้อหุ้นไทยไหมฮะ
เราอาจจะยังไม่เห็นการกลับมาของตัวฟันโฟในระยะนี้นะคะเรามองไปที่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือดูที่ค่าเงินบาทนะคะประกอบกันไปด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะตัวทิศทางเนี่ยก็ถือว่ายังอ่อนค่าอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของความเป็นไปได้นะคะที่เฟดเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งทั้ง2ประเด็นเนี่ยก็คือทำให้เรามองว่าฟันโฟที่จะกลับเข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทันทีนะคะแล้วก็น่าจะยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดนะคะโดยเฉพาะตัวหุ้นขนาดใหญ่นะคะที่เป็นเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติอะค่ะแต่ปัจจุบันก็น่าจะยังพอหาปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อบางเซกเตอร์หุ้นบางตัวให้ลงทุนได้ใช่ไหมครับเรามองประเด็นไหนบ้างฮะค่ะแล้วก็คงเป็นประเด็นในประเทศนะคะที่เราให้น้ำหนักนะคะโดยเฉพาะตัวของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะซึ่งเราก็มองว่าน่าจะยังออกมาต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจ SME ล่วงหน้าไปแล้วนะคะเราก็มองว่าหลังจากนี้ไปนะคะโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะคะก็น่าจะมีความชัดเจนออกมานะคะโดยเฉพาะตัวของมาตรการความช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งก็มองว่าน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายนะคะแล้วก็ให้เร่งรัดมีการโอนแล้วก็น่าจะยังเป็นปัจจัยบวกนะคะต่อกลุ่มที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือตัวของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะที่เราก็มองว่าได้ประโยชน์นะคะจากการเร่งรัดเปิดประมูลโครงการต่างๆนะคะที่มีความพร้อมนะคะซึ่งในไตรมาส4เนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะมีประมาณ7โครงการนะคะมูลค่ารวมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 190,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยหนุนนะคะในระยะกลางถึงยาวนะคะต่อกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าเก็งกำไรนะคะตามขั้นตอนการเปิดประมูลนะคะอย่างเช่นในตัวของการยื่นซองการประกาศผลแล้วก็การลงนามสัญญานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวของระยะเวลานะคะตั้งแต่การยื่นซองจนถึงการเซ็นสัญญาเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า6เดือนค่ะครับแล้วช่วงนี้เราแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงหรือว่ามีหุ้นตัวไหนสุดน่าสนใจบ้างครับสำหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะก็เป็นไปตามปัจจัยบวกที่เรามองในประเทศนะคะก็ควรจะเป็นในตัวของภาพรวมกลุ่มที่อยู่อาศัยแล้วก็รับเหมาก่อสร้างค่ะแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือตัวของกลุ่มโรงแรมแล้วก็หุ้นในกลุ่มสายการบินนะคะหลังจากที่เรามองว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวนะคะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในบ้านเราเองก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นในช่วงไตรมาส4ค่ะครับแล้วถ้าให้เลือกหุ้นเด่นที่สุดที่เราชอบตอนนี้เราชอบตัวไหนฮะสำหรับในวันนี้นะคะก็ที่เราเลือกมาเนี่ยเรามองไปที่ตัว CK นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะที่ก็น่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะปัจจุบันนะคะก็มีหลายๆโครงการนะคะที่มีการเริ่มเปิดประมูลนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนะคะก็มีการยื่นซองประมูลนะคะตัวของโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางคลอง19แก่งคอยนะคะทั้ง2สัญญานะคะมูลค่ารวมแล้วก็เกือบ 10,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็น่าจะทราบผลเนี่ยประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ยังมีตัวของโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์นะคะเส้นทางพัทยามาบตาพุดนะคะมูลค่าทั้งโครงการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14,200 ล้านบาทนะคะก็คาดว่าการประมูลเนี่ยน่าจะแบ่งออกเป็นหลายสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มเปิดประมูลได้ในไตรมาสนี้ค่ะครับเราประเมินจุดแข็งเด่นๆของ CK แล้วก็ราคาเหมาะสมไว้ยังไงบ้างครับตัวของ CK นะคะก็มีจุดเด่นนะคะในตัวของแบ็กล็อกนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอนะคะต่อการเติบโตของตัวรายได้ไม่ต่ำกว่า3ปีข้างหน้านะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีความล่าช้านะคะในการเปิดประมูลโครงการของภาครัฐนะคะแต่เราก็มองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบนะคะต่อผลการดำเนินงานของตัว CK มากนะนะคะเรามองตัว CK เนี่ยมีโอกาสได้รับงานเพิ่มนะคะซึ่งก็น่าจะสามารถเข้ามาชดเชยตัวแบ็คล็อกเดิมนะคะที่ลดลงตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างนะคะรวมถึงจุดเด่นของเขานะคะในเรื่องของบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะปรับโครงสร้างเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งมีการขายตัวสยามบุรีให้กับทาง CK Power นะคะรวมถึงการควบรวมตัว BECL กับ BNCL นะคะตรงนี้เรามองว่าในระยะยาวเนี่ยส่งผลดีต่อตัว CK นะคะก็คือน่าจะสามารถช่วยลดการสนับสนุนทางการเงินนะคะทั้งในเรื่องของเงินลงทุนแล้วก็เงินกู้ยืมลงนะคะโอเคครับแล้วก็ค่ะให้ราคาเหมาะสมไว้32.20 บาท
นะครับใช่ค่ะยังพอมีอัพไซด์อยู่บ้างให้เล่นได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นมุมมองของทางบล.ไอร่านะครับที่วันนี้มาประเมินภาพตลาดแล้วก็แนะนำลงทุนในหุ้นของชอการช่างหรือว่า CK นะครับท่านที่สนใจลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการลงทุนกับบล.ไอร่าได้ที่026848888หรือว่า www.aira.co.th นะครับ